ดหาไม่จำกัดช่วงตลาดนัดมหาตอนเต้าข่าวเสื้อผ้ามือสองค่ะดูก่อนได้นะคะมาเลยค่ะนี่ฮะนี่แกเห็นไหมเห็นอะไรนี่ไงชนีหลงป่ามานี่ไงนี่นั่นแน่ทำหน้าทำตาทำเป็นมั่นใจมั่นหน้าเออฉันเห็นมาขายตั้งแต่เย็นแล้วลูกค้าเยอะอยู่นะเว้ยแต่ว่าว่านะเว้ยแกทำไมอ่ะเว้ยคนเรานะเว้ยจะมาขายอะไรมันไม่ได้ขายกันได้ง่ายๆนะอยู่ดีๆจะมาตั้งร้านขายมาวันเดียวแล้วทำเป็นลูกค้าเยอะแบบเดินอุ้ยสลอนฉันว่าขายของเดี๋ยวนี้นะเว้ยมันต้องดูด้วยสินค้าเนี่ยต้องเข้ากับหน้าดูดิฉันจะขายของที่มันเข้ากับหน้าฉันเลยเออแต่ว่าหน้าแกเหมือนรองเท้ามือสองเลยนะฉันว่าหน้าแห้งๆอย่างนั้นนะไม่มีอะไรหรอกดูดิก็แฟบขาก็ยาวนั่งแค่นี้ยืนสูงเหมือนยีราฟเลยอย่าไปสนใจเลยเพื่อนอืมเฮ้ยแกแกดูมันสิทำไมอ่ะแกดูมันนี่นี่มันกำลังจะไขว่ห้างเห็นไหมเฮ้ยเห็นปะพูดมันไขว่ปั๊บเลยเห็นไหมนี่แกแกลองสังเกตดีๆมันหาเรื่องแกอยู่แกดูสิเอ้าก็หัวนี่โป้เท้ามันชี้หน้าแกเห็นไหมแล้วไม่ได้ชี้นิ้วเดียวด้วยชี้ครบทุกนิ้วเลยอ่ะเฮ้ยนี่ถ้าแกไม่บอกฉันก็ไม่ทันสังเกตนะเว้ยเนี่ยเนี่ยในช่วงส้นเนี่ยช่วงส้นเนี่ยเห็นไหมดึงขึ้นมาเนี่ยพอดีคางแกเป๊ะเลยอ่ะมันต้องทำแบบเจตนาให้ฉันขายไม่ดีแน่ๆเลยโอ้นั่นไงโอ้ยจริงจริงด้วยจริงนั่นกระดิก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 ไงกระดิกไงเฮ้ยแจ๊ดขอบคุณมากนะเพื่อนนี่ถ้าหน้าแกเป็นขีดๆนี่คือส้นมันเลยอ่ะจริงๆแกเอาไงดีวะเดี๋ยวฉันลุกไปเคลียร์กับมันไหมว่าแบบเฮ้ยทำอย่างเงี้ยเอาลงเลยนะเว้ยใช่ไหมเฮ้ยใจเย็นนี่เดี๋ยวฉันจัดการให้อุ้ยแกเป็นเพื่อนที่เลิศที่สุดเลยอ่ะสบายมากอือฮึเดี๋ยวโอ้โหแจ๊ดอะไรนะเฮ้ยแกไปทำจมูกมาใหม่เหรอวะฉีดฟิลเลอร์เหรอใช่พี่บวมๆหน่อยใช่ไหมบวมตุ่ยมากเลยเพื่อนอาทิตย์นึงเดี๋ยวหมอบอกยุบอ๋อยุบแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจัดการให้นะเออขอบคุณมากเพื่อนเสื้อผ้ามือสองค่ะดูก่อนได้นะคะดูก่อนได้ค่ะดูก่อนได้ค่ะค่ะพี่เสื้อผ้ามือสองคุณน้องคะโอ้ค่ะพี่นี่พี่ขายอะไรอะคะเนี่ยอ๋อพอดีพี่ขายอะไรคะพี่ขายเสื้อมือสองอยู่ฝั่งนู้นจ้ะอ๋อนึกว่าขายห่อหมกค่ะอ๋อไม่ได้ห่อหมกจ้าห่อหมกอยู่ตลาดหลังโลกอ๋อนี่หมกใหญ่ใช่ไหมน้องจ้าค่ะพี่ถามน้องนิดนึงน้องขายอะไรอะขายอาหารทะเลมั้งคะล้อเล่นค่ะพี่ก็จะวันคำๆไม่เป็นไรจ้ะค่ะก็ขายเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงนี่แหละค่ะพี่เสื้อผ้ามือสองใช่ค่ะเสื้อผ้ามือสองค่ะทำไมมาขายเสื้อผ้ามือสองอ่ะก็จริงๆแล้วอ่ะมันแบบรกตู้ค่ะก็เลยเอาออกมาขายค่ะเก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะพี่อ๋อโอเคขอบคุณนะค่ะพี่ระวังนะคะเก็บห่อหมกดีๆค่ะหมกใหญ่เชียวโอ้ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะหนูไม่ค่อยมองหน้าพี่แล้วเนี่ยเออไม่เป็นไรมองเลยๆขึ้นมาก็ได้เลยๆเหรอเออจ้ะจ้ะเดี๋ยวงัดหน้าแตกยุ่งเลยค่ะพี่เฮ้ยเจสซี่นั่นเด็กนั่นมันว่าไงบ้างวะฉันจำมาหมดทุกคำเลยเออมันบอกว่าแกเนี่ยหน้าตาเหมือนผู้หญิงมือสองเก็บไว้เนี่ยก็รกตู้แกตายแล้วฉันไปทำอะไรให้มันวะทำไมอยู่ดีๆมันถึงว่าฉันอย่างนี้วะเนี่ยฉันงงฉันงงเลยคนเรานี่ยังไม่เคยคุยกันเลยนะมันด่ากันได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะดิเออตายแล้วเป็นฉันจะไม่ยอมเหรอเนี่ยนี่ฉันก็จะไม่ยอมละแกเอางี้ฉันไม่ทนต่อไปแล้วฉันจะไปตบมันเดี๋ยวนี้แต่แกใจเย็นก่อนทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆเคลียร์กันอย่าไปตบเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราก็ได้โอ้ยพวกขนาดนี้ไม่คิดเหรอวะเดี๋ยวฉันจัดการให้รับรองแกไม่ต้องตบให้เปลืองมือเผื่อไม่มีเรื่องกันด้วยเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้โอ้ยแจ๊ดนี่ฉันไม่รู้จะขอบคุณแกยังไงเลยว่ะนะแกเป็นผู้ที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยว่ะเออโอเคเดี๋ยวฉันจัดการฝากด้วยรับรองไม่มีเรื่องเออพี่จ้าว่าไงคะเปลี่ยนกางเกงก่อนไหมหนูมีนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ชอบใบเตยจ้ะเออเหรอจ๋าจ๋าพี่ถามหนูนิดนึงได้ไหมได้จ้ะเออคือมีคนฝากมาบอกอ่ะใครเหรอจ๊ะพี่เห็นผู้หญิงเสื้อแดงไหมอู้แดงเห็นแล้วค่ะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะอู้ค่ะสวยมากเลยค่ะพี่เขาสวยมากเลยนะคะสวยมากใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าพี่บอกอะไรแล้วหนูจะไปบอกเขานะทำไมเหรอคะมีอะไรเหรอคะพี่หวังดีมีอะไรมาบอกค่ะเขาบอกว่าหนูเนี่ยหน้าตาแบบดูท่าทางแบบว่าหาเรื่องเขาอะให้พี่มาถามว่าหนูว่ามีอะไรข้องใจหรือเปล่าเขาบอกว่ารองเท้าเขาเนี่ย
เตะหนู5นาทีเนี่ยขาดเท้าเขาเลยนะพูดถึงขนาดนี้เขาบอกว่าร่างกายต้องการปะทะมากพี่ฟังหนูก่อนได้ไหมหนูอ่ะฝากไปบอกเขาด้วยนะคะว่าหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะถ้าสมมติว่าหน้าตาหนูเนี่ยมันจะผิดระเบียบนะคะเดี๋ยวพี่จัดการให้นะได้ค่ะขอบคุณมากพี่ค่ะจ๋าหนูสงสารพี่จังเลยอะค่ะทำไมคะเอาแบบนี้ไหมคะเอาไปปิดหมกพี่หน่อยไหมคะอ๋อปิดหมกอะไรอะพี่ไม่ได้ทำปุ๋ยนะหนูให้แล้วกันค่ะพี่ออกกางเกงพี่เหรอใช่ค่ะไปปิดหมกอะค่ะอ๋อหมกปิดโอเคจ๋าขอโทษด้วยนะโอเคไม่เป็นไรโอเคค่ะพี่นั่นแหละเอาไปปิดนะพี่นะจ๋าพอหรือเปล่าจ๊ะโอเคไหมจ๊ะโอเคได้นะโอเคได้ได้หนูรูดรูดให้ไหมคะพี่ไม่เป็นไรจ๋าไม่เป็นไรให้ก็ได้ค่ะยังไงวะแชทมันบอกว่าถ้าแกอยากจะทำอะไรกับมันเนี่ยหรือจะตกกับมันก็เอาเลยอีเสื้อตู้ไปรษณีย์อีคิ้วเหมือนโดนเอาถ่านเคลื่อนอีผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ถอดขนตาหน้าอยากจะเลี้ยงผาพูดอะไรอย่างนี้เลยแหละแล้วไม่อยากพูดเดี๋ยวก่อนยังหนาไม่จบมันด่าจะแสบมากเลยนะคนแกเนี่ยก็ตกให้สลบคามือมันเนี่ยนะบอกตรงว่างัดหน้าแกเนี่ยแป๊บเดียวแตกเลยนะผู้หญิงแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะยุ่งฉันจะบอกทำไมมันถึงด่าฉันรุนแรงขนาดนี้นี่นะถ้าก่อนฉันดูฉันไม่ยอมจริงๆด้วยจันนี่จะมาตบฉันเหรอพี่คะหนูขอโทษนะคะถ้าหนูทำให้พี่แบบลำบากใจค่ะหรือว่าหน้าตาหนูมันผิดระเบียบหนูขอโทษนะคะพี่ไม่ได้มาตบเหรอไม่ค่ะแต่ว่ามีคนบอกนะเธอเกลียดพี่จะมาตบพี่สรุปเธอไม่ได้พูดอย่างนั้นเหรอแจ็คอะไรกันสรุปว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมึงเป็นคนเต้าใช่ไหมฮะมึงเป็นคนเต้าใช่ไหมเต้าเรื่องอะไรให้กูตบกันใช่ไหมอะไรอ่ะทำใช่ไหมไม่ได้ทำนี่น้องไม่เคยด่าอะไรฉันเลยนะมีแต่หล่อนเนี่ยเอามาพูดสรุปหล่อนเป็นคนพูดใช่ไหมใช่ค่ะใครพูดอะไรใครพูดอะไรหล่อนนั่นแหละพูดไม่ได้พูดอะไรเฮ้ยอย่าเลยอย่าเว้ยอย่าเข้ามาฟ้องเลยด้วยอย่าเฮ้ยอะไร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 มีอะไรเฮ้ยมันบอกมีอะไรเดี๋ยวมึงเมื่อกี้ทำไรอ่ะรับศอกมาบุ้ยมันก็เจอฟันคิ้วบอกให้แตกเลยมีรับศอก